สวัสดีครับใครๆก็ครอบครัววันนี้กลับมาพบกับนายอีกแล้วนะครับนะมีเมนูของทางเหนือมาฝากอีกแล้วนะครับแต่เป็นเมนูอะแดปนะครับจากปกติก็จะเป็นน้ำพริกอ่องที่เรากินธรรมดานะครับวันนี้น่าจะมาทำใหม่นั่นก็คือเมนูข้าวผัดน้ำพริกอ่องแคบหมูครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมของเมนูข้าวผัดน้ำพริกอ่องแคบหมูนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องนะครับนะทำไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับนี่เป็นแคบหมูนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับนี่เป็นข้าวสวยครับไข่ไก่ซอสปรุงรสครับน้ำปลาน้ำตาลครับและน้ำมันพืชครับผมครับเรามาเริ่มทำข้าวผัดน้ำพริกอ่องแคบหมูกันเลยนะครับเราก็ใส่น้ำมันนะครับลงไปก่อนเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งครับน้ำมันก็ร้อนแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเราจะผัดไข่ก่อนนะครับเพื่อที่ไข่จะได้เป็นชิ้นนะครับเราอยู่ในข้าวผัดเนาะก็ผัดจนไข่สุกเลยนะครับไข่ของน้าก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ข้าวลงไปเลยมีข้าวนิดนึงคลุกไข่ให้ทั่วกับข้าวนะครับให้เข้ากันดีเนาะพอเข้ากันดีนะครับเราก็ใส่น้ำพริกอ่องที่เราทำไว้นะครับลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับก็เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะครับก่อนปรุงรสก็ชิมนิดนึงนะครับว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะครับครับเรามาปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลนะครับน้ำปลานิดนึงครับตามด้วยซอสปรุงรสครับครับจะเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายครับใส่แคบหมูนะครับอันนี้เราหักเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเพราะถ้าใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวแคบหมูมันจะไม่กรอบนะครับภาษาเหนือจะเรียกว่ามันยมนะครับครับก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับครับเสร็จแล้วนะครับข้าวผัดน้ำพริกอ่องแคบหมูนะครับเดี๋ยวน่าจะแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยนะครับเพื่อความสวยงามครับก็เสร็จแล้วนะครับข้าวผัดน้ำพริกอ่องแคบหมูสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ